ยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีแอปนนกุลรักต่างวัยแต่หัวใจตรงกันเรื่องราวระหว่างแอปทักษอรพักสุขเจริญกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนท์สันติธรกุลเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกจับตามองมากเหลือเกินในช่วงนี้เพราะเส้นเรื่องที่ไม่ต่างจากพล็อตซีรีส์เกาหลีเกาใจที่คนติดกันงอมแงมทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยวัยที่แตกต่างกันแอป42ปีและนนกุล26ปีแถมยังพ่วงด้วยสถานะของฝ่ายหญิงที่ผ่านการหย่าร้างและมีลูกติดกับอดีตสามี1คนพูดง่ายๆก็คือถ้าตัดสินจากค่านิยมในสังคมหรือทัศนคติของคนส่วนใหญ่ก็ไม่แปลกหากจะถูกมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดูไม่เข้าทีเท่าใดนักแถมยังมีคู่แข่งคนสำคัญที่อาจจะเหมาะสมมากกว่าทั้งเรื่องของวัยวุฒิและคุณวุฒิเรื่องเหมาะหรือไม่เหมาะเป็นเรื่องที่คนข้างนอกมองเข้าไปแต่คงลืมไปแล้วว่าเรื่องแบบนี้ต้องให้คนในเป็นคนตัดสินใจเองแอปจะเลือกนนกุลหรือเลือกใครมาอยู่ข้างกายก็ต้องเลือกจากคนที่ตัวเองพิจารณาแล้วว่าใช่ไม่ใช่เลือกจากที่สังคมบอกว่าชอบถึงตรงนี้ถ้าเป็นซีรีส์เกาหลีก็เป็นหน้าที่ของคนเขียนบทที่จะต้องสอดแทรกสถานการณ์เข้ามาเพื่อพิสูจน์รักแท้ในชีวิตจริงนนกุลก็ได้ผ่านบททดสอบใจตรงนั้นมาแล้วโดยเฉพาะในวันที่แย่ที่สุดของแอปที่ต้องสูญเสียคุณพ่อผู้ชายคนนี้ยืนเคียงข้างอย่างที่ไม่เคยหายไปไหนผู้ชายคนนี้ที่ยอมที่จะไม่เดินทางไปต่างประเทศกับครอบครัวเพื่อมาอยู่เป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงที่เป็นคนพิเศษของเขานนกุลที่คนภายนอกตัดสินจากอายุว่าเด็กแต่มุมมองทัศนคติของเขาไม่ได้เด็กเลยหากใครเคยได้ฟังตอนที่เขากล่าวสุนทรพจน์ในงานประกาศรางวัลทางการแสดงโดยเฉพาะประเด็นที่เขาพยายามสื่อให้เห็นถึงความพยายามที่จะขับเคลื่อนสังคมเพื่อให้ภาครัฐได้หวนกลับมาทบทวนบทบาทและหน้าที่ของตัวเองจะรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ฉลาดคิดฉลาดพูดและมีวุฒิภาวะเกินกว่าตัวเลขที่ระบุช่วงวัยของเขาจริงๆในฝั่งของแอปความต่างเรื่องอายุหรือแม้แต่แผลเป็นในชีวิตก็ไม่ใช่ข้อจำกัดที่จะทำให้ความรักครั้งใหม่ของเธอเกิดขึ้นไม่ได้อีกเพราะคงไม่ยุติธรรมเลยหากว่าเธอจะไม่มีโอกาสเลือกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้กับตัวเองเพียงเพราะมาตรฐานของสังคมที่ตัดสิทธิ์เธอไปแล้วผู้หญิงที่เคยผ่านชีวิตคู่ที่ล้มเหลวมาก่อนไม่ได้แปลว่าจะต้องปิดประตูในเรื่องของความรักไปตลอดกาลเพียงแต่การจะเปิดโอกาสให้ใครสักคนก้าวเข้ามาก็จะต้องพิจารณาอย่างท่วนทีจนมั่นใจแล้วที่สำคัญผู้ชายคนนั้นต้องเป็นคนที่ไม่ได้ฆ่าเธอแต่ต้องพร้อมจะยอมรับในทุกสิ่งที่เธอเป็นและการที่นนกุลยืดอกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ากำลังศึกษาดูใจกับแอปอยู่เพียงคนเดียวนี่คือที่สุดของการให้เกียรติฝ่ายหญิงที่เขาตัดสินใจที่จะคบหาอย่างจริงจังโดยไม่มีเงื่อนไขในเรื่องของอายุหรือสถานะใดๆที่สำคัญเขาเลือกพูดในวันที่ผ่านพ้นงานศพของพ่อฝ่ายหญิงมาพอสมควรแล้วเพราะตระหนักถึงความไม่เหมาะและควรอย่างยิ่งหากจะพูดเรื่องนี้ในช่วงเวลาที่อีกฝ่ายกำลังเศร้าโศกอย่างที่สุดเราอยู่ในยุคที่ความรักไม่จำกัดเพศและไม่ถูกกำหนดด้วยวัยเพราะทุกความรักสวยงามและมีคุณค่าในตัวเองเสมอ